นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้แต่ว่าตอนนี้เราจะมากันที่เรื่องราวของน้องคริสบอสครับเรื่องของผ้าถุงสีน้ำตาลประสบการณ์ของเพื่อนรุ่นพี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสกลนครผ่านมา20กว่าปีละแล้วก็ตอนนี้ตัวของน้องคริสบอสอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องคริสบอสสวัสดีครับวันนี้สิ่งที่จะมาเล่าให้พี่ฟังจะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนรุ่นพี่ใช่ครับที่สกลนคร20กว่าปีที่ผ่านมาแต่ชื่อเรื่องน่าสนใจมากผมก็ฟังชื่อว่าผ้าถุงสีน้ำตาลนะครับคือพอบอกชื่อปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากรู้ว่าผ้าถุงสีน้ำตาลที่ว่าเนี่ยมันคือผ้าอะไรแล้วมันใส่อะไรนั้นอยากรู้เลยคริสบอสนะครับครับเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะครับก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับพี่ปองก็คือผมได้มีโอกาสไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนในนี้ก็คือก็นั่งสนทนากันสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อยแล้วเพื่อนผมคนนึงก็คือพี่ชายเขาโทรเข้ามานะว่าเออตอนนี้อยู่ไหนกันอะไรเงี้ยไปกินข้าวด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่ชายเขาอาจจะมานะอย่างเงี้ยอีกไม่นานพี่ชายก็มาแล้วก็นั่งกินข้าวกินอะไรกันสักพักแล้วก็มีเรื่องคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งไปจบที่เล่าเรื่องผีครับก็คือเพื่อนผมบอกว่าเออบอสเนี่ยมันเคยไปเล่าเรื่องผีอยู่นะเนี่ยมีอะไรจะฝากไปเล่าไหมอะไรเงี้ยคือส่วนตัวคือพี่ชายคนนี้จะชื่อพี่บอลครับก็คือก็เลยว่าเออพี่มีอยู่เรื่องนึงก็คือตอนที่แกเด็กๆเลยอย่างเงี้ยตอนแกอายุประมาณ6ขวบ7ขวบได้มั้งครับเพราะว่าตอนนี้แกก็30กว่าแล้วอยู่ก็คือแกเล่าว่าตอนแกเด็กๆก็คือที่บ้านของคุณยายแกคือเขาจะทำเป็นแบบร่างทรงอะไรทำนองเนี้ยครับพี่ปองก็คือแบบมีทำเป็นร่างทรงแล้วก็คือตัวคุณยายเองเนี่ยก็จะมีลูกสาวสองคนคนโตก็คือเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็กก็จะเป็นนานาของพวกพี่บอลเนี่ยครับในนี้ก็พี่บอลเล่าว่าตอนนั้นคือแบบยายอ่ะแกป่วยเป็นโรคพวกความดันเบาหวานเนี่ยครับพี่ปองก็คือแบบแล้วแกเดินเข้าป่าไปหาพวกหน่อไม้หาเห็ดอะไรเงี้ยตามภาษาแบบโซนแถวนั้นก็คือแบบเท้าแกไปโดนหินหรือโดนอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแผลมันหายช้าแผลมันหายช้าแล้วปุ๊บก็มันก็เริ่มลามเริ่มแผลใหญ่ขึ้นเพราะคนที่เป็นเบาหวานนะพี่แผลก็จะหายช้าไงยิ่งเป็นคนสูงอายุด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางอนามัยมาล้างแผลให้ทุกเช้าเงี้ยในนี้ก็คืออาการของยายแกก็ป่วยออดๆแอดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างครับแต่แกเลิกทำร่างทรงไปนานแล้วนะคือแกทำตั้งแต่สมัยแกเป็นสาวๆทำกับพวกเพื่อนๆแกทำกับคณะของแกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือวิชาของแกก็ยังไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือไม่อยู่นะพี่ตอนนั้นพี่บอมจะเล่าว่าแต่คนที่สืบทอดหรือว่าคนที่ทำหรือรับช่วงต่อเนี่ยก็จะเป็นลูกสาวคนเล็กแต่ลูกสาวคนนี้ก็คือแบบไปอยู่ต่างจังหวัดกับแฟนเขาส่วนลูกสาวคนโตก็ไปอีกจังหวัดนึงเนี่ยครับคือเขาก็ไปอยู่สามีเขาที่ต่างจังหวัดกันทั้งสองคนนะฮะในนี้ก็คือคุณยายอาการหนักขึ้นครับพี่ป๋องก็คือพี่บอลเล่าว่าป้าข้างบ้านก็เลยโทรหาลูกสาวคนเล็กครับว่าเออเนี่ยแม่เองอาการหนักนะเท้าเป็นแผลเป็นอะไรมันไม่หายป่วยเป็นเบาหวานความดันเงี้ยเออเองช่วยมาแบบมาดูแลแม่แบบพาแม่ไปหาหมอกันละเดือนหรือว่าแบบคล้ายๆว่าอยู่ในบ้านหลังนั้นนะพี่มันจะมีแต่เด็กไงครับจะเด็กกับคนแก่ก็จะมีพี่บอลมีเบนที่เป็นฝาแฝดกับพี่บอลที่เป็นฝาแฝดหญิงชายครับแล้วก็จะมีคนนึงคือชื่อเนธนี่จะเป็นลูกชายของลูกสาวคนโตส่วนบอลเบนจะเป็นลูกสาวลูกชายของลูกสาวคนเล็กของคุณยายแล้วนี้ก็คุณป้าข้างบ้านก็ได้โทรบอกทั้งลูกสาวคนโตลูกสาวคนเล็กที่เขาก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาดูอาการแม่ตัวเองนะครับทีนี้ก็มาดูโอ้แม่อาการหนักแล้วแบบแก่มากๆแล้วแบบลืมเป็นอัลไซเมอร์อะไรบ้างพี่แล้วทีนี้ตัวลูกสาวคนเล็กเองก็ถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างแล้วยายก็ตอบว่ากูรอพวกมึงกลับบ้านแล้วพวกมึงก็ไม่กลับถ้ากูไม่ตายหรือกูไม่เจ็บพวกมึงก็ไม่มาหากูเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วแกก็ชอบพูดถึงชื่อเพื่อนแกชื่ออีเอิร์นว่าเออกูคิดถึงอีเอิร์นจังครับมึงจำอีเอิร์นได้ไหมอย่างเงี้ย
พูดกับลูกสาวคนเล็กนะฮะลูกสาวคนเล็กก็บอกว่าจำไม่ได้หรอกแม่เขาไม่รู้เลยเอิญเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หันหน้าไปถามลูกสาวคนโตว่ามึงอะจำเอิญเพื่อนกูได้ไหมมึงรู้ไหมตอนที่กูจะเจ็บจะตายกูป่วยกูเป็นอะไรสมัยกูสาวๆแล้วก็มีเอิญนี่แหละที่พากูไปนั่นไปนี่โน่นนี่นั่นอะไรจันก็คนแก่จะชอบเพ้อนะครับอันนี้ก็คือพ่อลูกสาวคนโตคนเล็กแก่กลับมาดูแลแก่ที่บ้านแล้วนะทีนี้ก็มันก็คือคืนเลยในบ้านก็จะมีทั้งแฟนของก็พวกลูกเขยนะฮะสองคนก็คืออยู่กันครบเลยในนี้คุณยายก็พูดว่าตอนนี้วันนี้กูอยากกินแกงปลาพวกมึงไปหาไปทำมาให้กูกินได้ไหมทางลูกสาวทางหลานทางลูกเขยก็พากันไปจัดหาวัตถุดิบอะไรมาทำกับข้าวเย็นกินกันเสร็จสับเรียบร้อยพอถึงตอนเย็นช่วงจะเข้านอนครับยายก็จะบ่นว่ากูอยากหาอีเอิญกูคิดถึงอีเอิญถ้าอีเอิญยังอยู่มึงมาหากูหน่อยได้ไหมอะไรฮะแกพูดแบบเหมือนสะบดออกมาคนเดียวอะพี่ปองพอถึงตอนเช้าของวันถัดไปก็คือช่วงเช้าๆเนี่ยเด็กๆสมัยนั้นย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วคือมันไม่มีวิดีโอเกมมันไม่มีมือถือโซเชียลอะไรอย่างมันจะเข้าไม่ถึงแถบชนบทสักเท่าไหร่ที่เล่นๆก็จะเป็นแบบการเล่นพื้นบ้านจะเป็นพวกม้าก้านกล้วยเล่นมอนสั้นผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือภาพมันจะเป็นอย่างนั้นไปก็คือบอลเบนเนี่ยก็จะเป็นหลานของยายก็จะชอบเล่นกันที่หน้าบ้านคือลักษณะตัวบ้านของยายจะข้างใต้ถุนบ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวพี่ป๋องพอได้ออกไหมฮะคือด้านบนก็จะเป็นบ้านคือบ้านสมัยก่อนนะครับที่อยู่โซนบ้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้กันนี่ก็พากันเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านบ้างไปนู่นนี่นั่นวิ่งหยอกล้อกันแถวหน้าบ้านสักประมาณสักคู่หนึ่งครับยายก็เหมือนถอนหายใจแล้วมานั่งตรงที่ปลายกระไดปลายกระไดบ้านสตาร์ครับแล้วสักพักก็มีรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งวิ่งมาจอดที่หน้าบ้านไอ้ตัวหลานสามคนก็ยายยายยายรถใครมาเนี่ยยายยายก็ชะเง้อดูพอเปิดประตูรถออกมาดีปุ๊บปรากฏว่าเป็นเด็กเอิญครับแบบตัวของคุณยายยายแกชื่อยายยุพินนะฮะก็คือตัวยายยุพินเนี่ยก็ดีใจแบบวิ่งโผล่เข้าไปกอดอีเอิญเป็นยังไงบ้างกูคิดถึงมึงมากเลยเมื่อคืนกูยังบ่นหามึงเลยแล้วนี่ยายเอิญก็ตบไหล่ยายยุพินว่าเออกูรู้ว่ามึงไม่สบายแล้วกูก็เลยแบบให้ผัวกูขับรถพามามาเยี่ยมมึงนี่แหละแต่ว่าวันเนี้ยกูจะไปทำธุระที่ต่างจังหวัดแล้วกูกับผัวกูขับรถมาดึกๆแต่พวกกูยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้กินข้าวเลยนั้นกูขอเขาไปอาบน้ำบ้านมึงได้ไหมครับส่วนตัวยายยุพินเนี่ยก็ตอบว่าได้สิก็มึงเพื่อนรักกูนี่ทำไมกูจะให้มึงไปอาบไม่ได้เรื่องเล็กน้อยแต่อีเอิญทำไมมึงแก่น้อยกว่ากูวะเนี่ยส่วนอีเอิญพูดว่าโอ้โหกูดูแลตัวเองดีอะไรทำนองเนี่ยครับฟองคือแบบกินอาหารไม่ลดจัดไปที่เขาพูดไปทำนองของคนแก่นะครับแล้วก็ยายยุพินก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามึงจะไปอาบน้ำห้องน้ำบ้านกูเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะจะไม่มีห้องน้ำบนบ้านนะฮะแล้วตัวเอิญก็ถามว่าอ้าวแล้วผ้าถุงผ้าเช็ดตัวอะไรอ่ะมึงมีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยมึงเดินๆไปเลยเนี่ยอยู่หลังบ้านน่ะมีผ้าถุงของกูแค่อันเดียวเนี่ยส่วนตัวยายเอิญก็เดินเข้าไปตรงหลังบ้านที่มันเป็นโซนห้องหน้าห้องน้ำนะครับเจอผ้าถุงอยู่ทั้งหมดผมให้ทายว่าพี่ป๋องว่ายายเอิญเจอกี่ผืนน่าจะประมาณสัก5-6ผืน4ผืนครับก็คือผืนของยายยุพินเองผืนของหลานสาวที่ชื่อเบนแล้วก็ผืนของลูกสาวทั้งสองคนในนี้คือยายตัวของยายเอิญเนี่ยเหลือไปเห็นผ้าถุงอันนึงที่เป็นผ้าถุงสีน้ำตาลก็เลยคิดว่าอันนี้แหละกูจะหยิบอันนี้แหละไปอาบเพราะว่าถ้ามันเช็ดอะไรที่มันเปื้อนๆมันก็คงจะไม่เห็นหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวคิดแบบนั้นก็เลยหยิบผ้าถุงสีน้ำตาลไปปุ๊บอาบน้ำอะไรเสร็จสับออกมากินข้าวกับยายยุพินนะแล้วก็ลายยายยุพินว่าเออยุพินเนี่ยเดี๋ยวกูกับผัวกูจะไปก่อนนะแล้วไม่นานกูจะมาใหม่ครับพอสิ้นประโยคที่ว่าไม่นานกูจะมาใหม่พี่แล้วรอยยิ้มของแกฉีกยิ้มออกแบบเหมือนตัวร้ายอ่ะพี่แล้วก็หันไปมองที่
หลานสาวที่ชื่อเบนของยูพินนะครับหันไปมองที่หลานสาวแปลกๆยูพินก็งงมองหลานกูทำไมอะไรเงี้ยแล้วแกก็จากไปพอไม่นานนี่ป๋องพายในคืนนั้นเลยครับประมาณหัวค่ำไม่ช่วงหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเลยตัวของยายยูพินเนี่ยแกมีอาการป่วยเหมือนจะชักอะเหมือนจะชักแบบอะไรเหมือนคนจะกัดยิ้มคล้ายๆลักษณะของลมบ้าหมูพี่เรื่องนี้คือแบบหลานทั้งสามคนที่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวบริเวณนั้นก็เลยพากันกูเข้าไปดูก็เลยเรียกว่าแม่พ่อเขาเรียกพ่อแม่เขาเลยคือเรียกป้าครับน้าสาวครับขึ้นมาดูยายยุพินก็พากันยิ่งกูขึ้นมาผ่านกระไดบ้านวิ่งขึ้นมาก็เห็นแม่ตัวเองชักลมพี่ก็เลยในตอนนั้นอ่ะคือมือถือเนี่ยหรือโทรศัพท์เนี่ยพี่ป๋องมันก็จะเป็นโทรศัพท์แบบแถวบ้านนอกอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะก็คือตัวที่รับสัญญาณคือจะเสียบกับมือถืออีกทีหนึ่งซึ่งต้องวิ่งไปบ้านป้าข้างๆเพื่อที่จะโทรหาอนามัยตัวลูกเขยทั้งสองคนก็ทำหน้าที่เลยครับวิ่งกูไปที่บ้านป้าข้างบ้านเพื่อโทรตามหมออนามัยหมอพอโทรโทรศัพท์ปุ๊บหมออนามัยมันดูก็ทำการฉีดยากันชักฉีดยาลดไข้เพราะว่าไข้แกขึ้นสูงปี๊ดเลยพี่พอทำอะไรเสร็จสับปุ๊บแล้วทางหมอนะแม่เขาบอกว่าเนี่ยนะต้องเฝ้าไข้ยายตลอดนะหรือถ้ามีอาการชักอีกก็คือให้เอารถยนต์มาสแตนบายเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดอาการแบบนี้อีกถ้าฉีดยาแล้วมันไม่หายนะครับก็จะต้องเอาเข้าโรงพยาบาลก็คือซึ่งตัวโรงพยาบาลเนี่ยมันจะห่างจากตัวหมู่บ้านเนี่ยไปประมาณเกือบ50 กิโลในนี้ก็พอหมออะไรเขาแนะนำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ทางตัวลูกสาวของยายุพินก็เช็ดตัวนู่นนี่นั่นให้แม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาผ้าชุบน้ำมาแปะหัวมาเช็ดข้อพับอะไรให้มันระบายไข้ออกนะครับและนี่ก็ในลักษณะที่ว่าอยากให้แม่ไข้ลดเร็วๆแต่อันนี้ก็คือตัวบริเวณบ้านพี่ป๋องก็คือพอขึ้นกระไดขึ้นไปแล้วมันจะเป็นโถงบ้านแล้วบ้านจะมีห้องนอนแค่ห้องเดียวนี่คือเด็กๆยุงมันจะกัดอะไรหรือเปล่ายังไงไม่รู้คือพ่อแม่ของบอลเบนเนี่ยก็คือว่างั้นพวกเองสามคนน่ะเข้าไปนอนมุ้งกับยายที่ในห้องเดี๋ยวพ่อแม่กับป้ากับลุงเนี่ยจะกางพวกมุ้งอะไรนอนอยู่ที่โถงบ้านเองประมาณนี้ครับก็พอเด็กสามคนมันอาบน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จมันก็เข้าไปนอนเป็นเพื่อนยายส่วนตัวน้องเบนซึ่งเป็นผู้หญิงอะคนนี้ว่ายายจะเป็นไรไหมหรือความที่เป็นห่วงยายนะยายก็เลยหันมาแล้วก็ตอบเสียงแข็งว่าสบายดีเบนก็เลยตกใจเมื่อกี้ช็อกอยู่เลยเมื่อกี้ยังอาการไม่ดีอยู่เลยแล้วตอนนี้ดันหันหน้ามาตอบตาแข็งเด็กก็เลยคิดว่าเราคงจะไปจู้จี้เรื่องของผู้ใหญ่อะไรแบบทำนองนี้ครับแต่ที่ส่วนตัวของบอลกับเนียดเนี่ยก็คือเป็นเด็กผู้ชายซนก็ชอบหยอกล้อกันจนดึกดึกถึงได้นอนแล้วพอเวลามันผ่านไปช่วง4-5 ทุ่มเนี่ยเด็กสมัยนั้นนะฮะย้อนไปเมื่อ20 ปีเขาจะเข้านอนเร็วไงทีนี้พอปิดไฟปิดอะไรเขาเรียบร้อยก็เข้านอนกันก็คือลักษณะก็คือในห้องนะคือเตียงของยายจะนอนชิดกับหน้าต่างคือหน้าต่างเปิดไว้แล้วจะมีแสงของดวงจันทร์นะครับสาดเข้ามาตอนนี้ก็ตัวของเจ้าไอ้พี่บอลเนี่ยแกเป็นคนที่ปวดปัสสาวะบ่อยแกก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาไปยังไงครับก็สะกิดเนตให้มึงพากูไปเข้าห้องน้ำหน่อยว่าห้องน้ำมันอยู่ด้านล่างไงครับตัวพี่นี่เองก็เฮ้ยไม่ไปแบบเขาแบบหลับลึกอะไรทำนองเนี้ยเขาไม่อยากลุกอีกตัวพี่บอลก็กัดฟันพาตัวเองลงไปข้างล่างเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วจังหวะที่เดินเข้ากระไดอะครับปิดเข้ากระไดปุ๊บแล้วก็เดินผ่านบริเวณที่พ่อแม่กับป้ากับลุงตัวเองนอนนะฮะผ่านเข้าไปมันจะเป็นประตูห้องนอนที่มียายแล้วก็มีเนตรมีเบียนอยู่ข้างในส่วนตัวพี่ปังก็เลยเปิดประตูเข้าไปมันจะไม่ใช่ลูกบิดนะที่มันจะเป็นเหมือนประตูก่อนล็อกแล้วก็ผลักเข้าไปเป็นไม้ผลักเข้าไปปุ๊บเสียงแหมดีไงพี่ผลักเข้าไปภาพที่ไอ้ตัวพี่บอลเห็นคือมันจะเป็นเงาจากแสงข้างนอกสาดเข้ามาครับเห็นยายครับกำลังนั่งเลียแผลตัวเองเห็นยายใช่ครับเห็นยายลุกขึ้นมานั่งเลียแผลตัวเองครับเลียแผล
เครียดแบบเสียงเบียร์เบียร์ตั้งแต่ส้นเท้าเบียร์ขึ้นมายันหัวแม่โป้งเบียร์ขึ้นเบียร์เบียร์ขึ้นเบียร์ลงแล้วก็ดูดตรงที่แผลดังจุ๊บเลยพี่ครับไอตัวของพี่บอลเนี่ยตกใจก็เลยพูดคำว่ายายออกมาดังๆอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ยายรู้ตัวหรือว่าเรียกยายถามยายว่ายายทำอะไรยายทำอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายเจออะไรแบบนี้กลางคืนดึกๆอะพี่คงจะกลัวคงจะกลัวหลับตาปีตะโกนดังลั่นปุ๊บจนพ่อแม่ลุงป้าไอ้เนตพี่เบนอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาดูหมดดูดูดูยายเลียแผลตัวเองแม่ดูสิแม่ดูสิแม่ก็ไปวิ่งกูเข้ามาดูไหนบอลยายนอนห่มผ้าอ้าวครับนี่ไงนี่ไงสิให้แม่ดูไหนลูกนี่ไงยายยังนอนห่มผ้าอยู่เลยไม่เห็นมีอะไรเลยสักพักไอ้บอลมันก็หยีตาดูเขาหรือว่าเราหรือว่าเราคิดไปเองหรือว่าเราดูหนังผีดูรายการสยองขวัญอะไรคิดไปเองหรือว่าคิดไปเองวะสักพักก็แม่เขาปลอบใจแล้วตัวของพี่บอลเนี่ยไม่นอนแล้วในห้องนั้นก็คือมันนอนกับแม่ที่ยังนอกครับก็คือในห้องนั้นก็จะเหลือแค่เนตกับเบนที่เป็นแฝดกับบอลเด็กสองคนนี้ก็นอนเฝ้ายายต่อไปแล้วสักพักอาวิปองเสียงเนี่ยพี่คืออะไรอ่ะตัวของเบนที่เป็นแฝดกับบอลนะครับสะกิดพี่เนตเนตเนตเสียงอะไรอ่ะเนตส่วนตัวของเจ้าพี่เนตเองก็คืออย่ามายุ่งจะนอนครับเสียงอะไรก็ปล่อยช่างไปเถอะนอนเถอะเบนมันดึกแล้วอะไรเงี้ยสักเงี้ยพี่แล้วนี้ตัวของเวนก็เลยชะเง้อชะเง้อมองลุกขึ้นมาแล้วชะเง้อมองเพราะว่าเด็กมันนอนอยู่ที่พื้นแล้วยายนอนบนเตียงแล้วเบนอ่ะนอนชิดกับยายไงพี่เบนก็เลยแบบชะเง้อค่อยๆชะเง้อหัวมองแล้วก็เห็นยายนั่งกอดเข่าเอากอดเข่าแล้วถ้ากอดเข่าแล้วเอาส้นเท้าอ่ะขยำขยำที่ฟูกแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยพี่เนาะแล้วตัวของผู้หญิงซึ่งมันไม่เหมือนผู้ชายกรี๊ดลั่นบ้าเลยพี่กรี๊ดออกมาเสียงดังจนป้าลุงกับแม่กับพ่อตัวเองวิ่งเข้ามาดูเบนเบนเบนลูกยายยายแล้วยายแล้วยายแล้วเหมือนไอ้บอลบอกเลยไอ้บอลบอกเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมพี่ป๋องยายยังอยู่ในสภาพที่นอนราบกับเตียงไม่ไหวจริงใดๆเหมือนเดิมอุ้ยแล้วเด็กๆมันจะทำยังไงกันนะใช่พี่แล้วเด็กมันขวัญเสียหมดแล้วตัวของไอ้เนตเองอ่ะพองูพองเวตื่นขึ้นมาเอ้าอะไรเป็นอะไรแล้วไอ้พวกนี้มันขี้กลัวจริงๆเนี่ยนอนอยู่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วสักพักเบนอ่ะทนไม่ไหวก็เลยขอมานั่งนอกแล้วทีนี้น้าของไอ้ตัวเนี่ยก็คือแม่ของบอลกับเบนเนี่ยครับลูกสาวคนเล็กของพี่พิงก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นบอลกับเบนมานอนกับพ่อกับป้ากับลุงเดี๋ยวแม่จะเข้าไปนอนเป็นเพื่อนเนตแกก็เลยแบบเข้าไปนอนเป็นเพื่อนของเนตก็สภาพที่คือทีนี้เนตจะหยิบเข้ามานอนใกล้กับเตียงยายในนี้ก็คือแม่ของบอลเบนเนี่ยคือนอนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นอนไปได้สักพักใหญ่หนึ่งพี่ปองครับสักพักเสียงมันคนลุกจากฟุบฟุบลุกขึ้นยืนฟุบฟุบฟุบลุกยืนลุกนั่งลุกยืนนั่งเนี่ยลำคางก็เลยแย่ตาดูอีกทีนึงก็เลยเห็นยายลุกยืนตรงเลยพี่ที่เตียงลุกยืนตรงที่เตียงแล้วเนี่ยก็เรียกยายยายลุกมาทำอะไรยายแล้วสักพักตัวของยายเองก็ไม่ตอบไม่อะไรครับสักพักก็ขาที่ชิดกันยืนตรงอะพี่ป๋องขาด้านขวาหรือซ้ายผมไม่แน่ชนะเริ่มยกขึ้นมานิดนึงมือที่แนบลำตัวทั้งสองข้างเริ่มแยกออกกีบมือลำนะพี่ตะทิงตะทิงตะทิงน้อยตะทิงตะทิงตะทิงน้อยตะทืบเท้ากลมตะทิงตะทิงตะทิงน้อยตะทิงตะทิงตะทิงน้อยอย่างนี้ไปเรื่อยจนสักพักอะพี่ยายอ่ะตัวยายที่กำลังลำอยู่หันมามองหน้าเนี่ยที่กำลังหน้าบุญเลยอยู่พี่แล้วเลียริมฝีปากกลัวเลือด
มึงไปหาเลือดมาให้กูกินเดี๋ยวนี้กูจะกินเลือดกระทืบเท้าตุ้มทีละคนเลือดชี้หน้าจะจดที่นี่นะครับมึงไปเอาเลือดมาให้กูเดี๋ยวนี้แล้วก็หัวเนาะอักเสียงดังเลยสักพักนึงอะพี่เสียงเหมือนคนกระทืบเท้าอีกทีนึงปังแล้วตัวของพี่นี่เนี่ยหันมาดูตรงที่น้าตัวเองเนาะนะครับคือลูกสาวคนเล็กของปรากฏว่าลูกสาวของยายยุพินนั่งเหมือนฤาษีหรืออะไรสักอย่างเลยพี่แล้วก็ชี้ไปที่หน้าแม่ตัวเองแล้วพูดออกมาว่าไอ้ผีหัวนู้นมึงอย่ามายุ่งกับครอบครัวลูกหลานกูมึงไปมึงอย่ามายุ่งกับครอบครัวพวกกูคุณเนี่ยพี่แล้วตัวของยายยุพินครับก็หันกลับมามองตัวของลูกสาวแล้วก็พูดเป็นตัวว่าถ้ากูไม่ได้กินเลือดวันนี้พวกมึงจะต้องตายกันหมดทุกคนหรือไม่กูจะเอาแม่มึงไปครับอย่างเงี้ยพี่แล้วพอสิ้นเสียงคำนี้พี่ตัวของลูกสาวยายยุพินจับกระถางดอกไม้อยู่ในหัวเตียงทุบปึ้งมึงอยากกินเลือดมากใช่ไหมเงี้ยพี่กีดแขนเองเฮ้ยที่แปลกกว่านั้นครับไม่มีเลือดออกมาสักหยดเลยพี่ครับแต่ตัวเจ้าพี่เนี่ยแต่มั่นใจว่ากรีดลึกยังไงก็ต้องมีแผลคือเขาเห็นว่าแจกันแตกแล้วกรีดแขนเลยแต่ไม่มีเลือดออกสักหยดมาสักว่ามึงพอใจแล้วใช่ไหมมึงออกไปมึงออกไปอย่างเงี้ยพี่แล้วสักพักคอร่างของยายุพินเขาเริ่มครับอ่อนแรงหรืออะไรสักอย่างจนล้มลงที่เตียงส่วนตัวของลูกสาวแกก็ล้มหงายหลังไปจนลุงป้าแล้วก็เด็กข้างนอกก็คือเบนวอนเนี่ยเข้ามาเปิดไฟดูกันถามเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเนี่ยเขาเล่าอย่างผมเล่าไปเมื่อกี้ครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะคือมันเกิดขึ้นเร็วมากครับก็คือเขาก็เลยแบบพยายามทำให้ตัวของเนี่ยน้าสาวเนี่ยให้ได้สติก็คือลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็คือพยายามปลุกขึ้นมาปลุกขึ้นมาคือแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตัวใหญ่พี่ป๋องพอลูกเขยสองคนจับพิกแล้วคำดูชีพจรไม่หายใจแล้วพี่ใครตัวของยายุพินไม่หายใจแล้วใช่ครับเขาก็เลยโทรหาผู้ใหญ่บ้านไปตามพวกอะไรอย่างเงี้ยมาคนที่บ้านนอกเขาตายครับเขาจะแบบถ้ามีคนเสียกลางคืนเขาจะปืนมายิงขึ้นฟ้าสามนัดปั้งเพื่อให้ชาวบ้านรู้แล้วก็มาที่บ้านของมาบ้านงานเพื่อจะเตรียมเตือนเตรียมทำกับข้าวอะไรกันเขาก็ทำไปตามปกติที่นี่เหตุการณ์ก็ยังอยู่แบบนั้นไปจนถึงเช้าจนมีชาวบ้านมีอะไรมาช่วยงานครับพี่แล้วพอช่วงเช้ามาก็คือเป็นงานศพพอเผาเผื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยพี่คือพระรูปหนึ่งครับเดินมาที่โต๊ะที่มีน้าสาวมีลูกสาวคนโตแกมีลูกสาวคนเล็กมีลูกเขยมีตลาดของยายยุพินน้ำก็เลยพระรูปนั้นก็เลยถามว่าเมื่อไม่นานมานี้มีใครแปลกหน้ามาไหมมีใครแปลกหน้ามาที่บ้านไหมครับครับอาตมานิมิตเห็นทางของหลานก็คือไอตัวหลานสาวของเบนครับก็เลยพูดว่าเออมีเพื่อนของยายมาครับเพื่อนจริงๆเหรอก็เพื่อนสิเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆเหรอพระรูปนั้นพูดครับเพื่อนจริงๆเหรอครับเอ้าพระอาจารย์ก็เพื่อนจริงๆสิไหนลองติดต่อเพื่อนคนนี้หน่อยครับลองติดต่อครอบครัวของเพื่อนคนนี้หน่อยก็คือทางของตัวลูกสาวของยายยุพินทั้งสองคนก็เลยแบบหาเบอร์โทรศัพท์ของญาติของลูกสาวของยายเอิญเนี่ยเขาก็เลยโทรหาฮัลโหลเอ้ยยายเอิญยายเอิญถึงบ้านหรือยังส่วนตัวของลูกสาวยายเอิญนะครับก็เลยตอบกลับมาผ่านโทรศัพท์ว่าจะถามหาแม่ทำไมแม่ตายไปตั้ง5-6 ปีแล้วทำไมครอบครัวพวกพี่ไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลยยายเอิญนะใช่ครับเสียมา5-6 ปีแล้วเหรอใช่ครับเสียมา5-6 ปีแล้วอุ้ยขนลุกอ่ะเออนี่คือแล้วใครล่ะที่มาใช่ที่มาบ้านแล้วใครล่ะที่มาขออาบน้ำเออแล้วลูกสาวของยายเอิญก็เลยพูดว่าอย่าบอกนะว่าอนุญาตให้มันเข้าบ้านทางลูกสาวของยายยุพินก็เลยช็อกไปแล้วก็หันมาถามเบนนะครับว่าเบนยายบอกให้
ยายเอิญเข้าบ้านใช่ไหมยายยุพินอนุญาตให้เอิญเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วพี่ป๋องแฟลชแบ็คกลับมาปึ๊บตรงที่ผมเล่าว่ากูขออาบน้ำบ้านมึงจะได้ไหมครับแล้วยายยุพินก็ตอบอย่างเต็มใจว่าได้สิก็มึงเพื่อนกูนี่ถูกแล้วเสียงของลูกสาวของยายเอิญเนี่ยบอกว่าแม่กูเล่นวิชาดำมืดไสยศาสตร์มืดจนกลายเป็นปอบแล้วเขามาเอาวิญญาณอะไรมาคล้ายๆว่าแม่แกเล่นเล่นด้านล่างทรงเล่นวิชาอะไรเงี้ยพี่จนกลายเป็นปอบไปแล้วจนกระทั่งแบบเขามีวิธีการปราบหรืออะไรผมไม่ทราบนะแล้วลูกสาวเรื่องที่เล่ามามันมีแค่นี้ที่บอกว่าเออจนเป็นปอบไปแล้วแล้วแม่กูก็ตายไป 5-6 ปีแล้วครับเรื่องนี้ก็คือเขาก็วางสายวางอะไรจังเขาช็อกเขาไม่เล่าต่อว่าที่บ้านเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาหันไปที่พระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าดีนะที่เขาไม่หยิบผ้าถุงสีเขียวไปเดี๋ยวนะตอนนั้นผ้าถุงเนี่ยตามที่บอสเล่าคือมี4ผืนถูกไหมใช่ครับมันมีเขาหยิบเอาสีน้ำตาลแล้วมันมีสีเขียวมีสีอื่นด้วยเหรอใช่ครับมีสีอื่นพระอาจารย์พูดว่าดีนะที่เขาไม่หยิบสีเขียวไปเพราะเจตนาของเขาจะเอาเบนไปเขาไม่จะเอายายุพินไปพระอาจารย์พูดอย่างนี้เหรอพี่อ้าวเขาไม่ได้อยากจะเอายายไปแต่อยากจะเอาน้องเบนไปเหรอใช่ครับในนิมิตพระอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังต่อที่ว่าเขามาบอกพระอาจารย์ว่าตอนที่เขาไปหยิบผ้าถุงจะไปอาบน้ำนะครับก็คือเขาคิดว่าเด็กผู้หญิงอ่ะคือเป็นเล่นโคลนเปื้อนเล่นอะไรสกปรกอะไรทำนองเนี้ยก็คือคิดว่าจะที่สีน้ำตาลอาจจะเป็นของเบนก็ไปหยิบของเบนแต่ที่จริงแล้วผ้าถุงสีน้ำตาลมันเป็นของยายุพินที่บอกครับใช่ครับเบนก็เลยช็อกไปเลยว่าสรุปคือมันอะไรยังไงอ่ะพี่เขาจะมาเอาหนูเหรออะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยว่าดีแล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นครับอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าว่างไปอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์ที่วัดนะทุกคนเลยครับแล้วก็พอวันถัดไปเสร็จสิ้นงานศพอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปหาพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์เขาบอกอาบน้ำมนต์ผมน้ำมนต์ครอบครัวพระอาจารย์ก็บอกว่าบอกกับลูกสาวคนเล็กนะครับว่าเองถ้ามีโอกาสนะกลับมาเข้าขันทางธรรมอะครับแบบเหมือนมาเป็นปฏิบัติธรรมเป็นคนที่แบบนำพาคนในหมู่บ้านเข้าไปฟังธรรมอะไรทำนองนี้เพื่อปกป้องครอบครัวของเองและลูกสาวเองครับอะไรทำนองนี้ครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะคริสบอสเรื่องของผ้าถุงก่อนนะครับผ้าถุงมีอยู่4ผืนที่แขวนอยู่ตรงราวยายเอิญหยิบเอาผืนสีน้ำตาลไปใช่ครับเข้าใจว่าจะเป็นของน้องเบนใช่ครับนะครับแสดงว่าณตรงนั้นที่มีผ้าถุงแขวนอยู่เนี่ยมันมีทั้งของน้องเบนมีทั้งของยายมีทั้งของใครอีกมีของลูกสาวแกทั้งสองคนนะพี่เขาทั้งสี่ผืนของผู้หญิงหมดว่างั้นเถอะนะครับใช่ครับถูกต้องครับเขาอะหยิบเอาสีน้ำตาลไปซึ่งเป็นผืนของยายยุพินใช่คราวนี้ไอ้การหยิบไปอะคริสบอสเราคุยกันหน่อยสิเขาหยิบไปแล้วไปทำอะไรอะไปประกอบพิธีอะไรแบบนี้เหรอผมเข้าใจว่าเขาจะเอาอันนี้ที่ส่วนตัวครับคือเรื่องนี้มันยังไม่ได้ถูกเฉลยอะไรนะแต่ส่วนตัวผมเดาอย่างมีหลักฐานว่าเขาจะให้เบนเนี่ยสืบทอดหรือเปล่าแล้วพอรู้ว่าผ้าถุงสีตาไม่ใช่ของเบนเขาก็เลยเลือกที่จะเอาวิญญาณของไอ้ยุพินไปแทนเลยแล้วทำไมถึงต้องเป็นน้องเบนอ่ะทำไมน้องเบนจะต้องสืบต่อสืบทอดอ่ะเด็กส่วนมากคือบ้านนี้เขาจะเป็นผู้หญิงไงพี่เขาหรอเขาจะเอาผู้หญิงที่แบบไปเป็นร่างทรงเหมือนที่ผมเล่าตอนแรกจำได้ไหมพี่ว่ายายเขาทำร่างทรงมาก่อนอะไรเงี้ยคือจะเป็นผู้หญิงครับโอ้โหอันนี้คือพระนิมิตได้ใช่ครับนะครับคราวนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นณในคืนนั้นเนี่ยที่เห็นบอกว่ายายยุพินลุกขึ้นมาแล้วตั้งท่ารำทิ้งตะทิ้งน้อยก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็มีเหมือนกับมีใครที่แบบมาเข้ามาช่วยคือใครคนนั้นน่ะคริสบอสผมไม่แน่ใจว่าเป็นร่างทรงของอะไรนะพี่เพราะว่าตอนสมัยที่ผมเคยบอกพี่บอลแกก็เล่าว่ายายเคยทำร่างทรงมาก่อนนะเนี่ยแม่พี่ก็เคยทำมาก่อนแต่ตอนนี้แม่พี่เลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาต่อว่ามันคืออะไรเพราะว่าแกก็
คงไม่อยากจะบอกครับพี่เราก็เลยไม่ถามต่อครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคืนนั้นเนี่ยคือถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคริสบอสก็ฟังผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงเป็นเหตุการณ์ที่หนักสำหรับเด็กเนอะป่ะที่เห็นแบบยายยุพินอะเลียแข้งเลียขาเลียแผลตัวเองลุกขึ้นมาล่ายลำแล้วก็ตามแต่อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าลุกขึ้นมากอดเข่าแล้วก็เอามือบีบตรงส้นอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแต่พอเห็นอีกทีนึงกลายว่ายายก็กลับมานอนตามเดิมแล้วสิ่งที่เด็กเห็นน่ะเด็กไม่เห็นอะไรอ่ะใช่พี่เราคือผู้ใหญ่ไม่เห็นนะเด็กสามคนเห็นหมดเลยแล้วเด็กอายุแค่นั้นคือ6-7ขวบอ่ะพี่คือป.1 ป.2ได้ประมาณเนี้ยประมาณสักป.1 ป.2 อ่ะแล้วเด็กเห็นอะไรอ่ะใช่พี่มันเป็นรีเซ็ตของร่างกายเด็กมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือผีด้วยซ้ำนะพี่เนาะพี่บอยเก่งนะแกไม่รู้ว่ามันผีคืออะไรแกไม่รู้แกรู้แค่ว่ายายแกแปลกไปแล้วสิ่งที่แกตะโกนออกมาแกไม่ได้ตะโกนว่าผีหลอกนะแกบอกว่ายายเป็นอะไรใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเด็กคงไม่ได้คิดว่าเป็นผีคิดว่ายายเป็นอะไรทำไมมีอาการแบบนี้แล้วก็คงจะส่งเสียงร้องด้วยความตกใจแล้วก็จะส่งเสียงร้องมาให้ผู้ใหญ่ลุกขึ้นมาช่วยกันมาช่วยยายก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัญหาก็คือยายเอิร์นอ่ะกับยายยุพินเรากำลังคุยกันว่าคนสองคนนี้เคยทำสำนักทรงเป็นร่างทรงอะไรมาก่อนแบบนี้เหรอคริสบอสใช่ๆครับแกบอกมาอย่างนั้นสมัยคุณยายแกสาวๆเลยอะไรเงี้ยครับส่วนเขาไปอยู่ในคณะร่างทรงทำอะไรมาด้วยกันอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นยายสนิทของยายยุพินมาตลอดแต่พอยายมามีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็ห่างกันยายเอิร์นไปก็ไม่ได้เจอกันเลยไปเจออีกทีก็ตอนนั้นแหละครับตอนนั้นเรื่องเลยแล้วยายเอิร์นเสียไปตั้ง5-6ปีแล้วตอนนั้นทางฝั่งนู้นเขาบอกไหมฮะว่ายายเอิร์นเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะคริสบอสก็ลูกสาวแกบอกว่าแกไปทำของทำทรงอะไรเกี่ยวกับมนต์มืดอะไรเนี่ยหรอแล้วก็ทำให้แกกลายเป็นปอบครับลูกสาวแกบอกมาเนี่ยมึงบอกมาผ่านมือถือกับลูกสาวบอกยุพินเองนะครับว่าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเหรออย่างนี้เขาก็ถามกันต่อจะว่าในช็อตที่ผมเล่าก็คือมือถือถูกวางไปแล้วก็ตัวของลูกสาวคนเล็กหันมาคุยกับพระอาจารย์อาจารย์ก็เลยเล่าสิ่งที่พระอาจารย์มีนิดได้ให้ฟังว่าคือสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่พระอาจารย์เก่งมากนะคริสบอสว่าฟังพระอาจารย์รูปนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นท่านเป็นใครอย่างไรนะแต่เก่งนะเราย้อนไป20ปีที่แล้วนะพี่ป๋องผมว่าพระอาจารย์ในยุคนั้นแล้วอายุของพระอาจารย์ก็จะเยอะแล้วนะตอนนั้นแล้วบวกมาอีก25ปีอ่ะพี่ผมก็คิดว่าโอ้โหแบบเหมือนพระอาจารย์อ่านอย่างนี้พี่บอกพระในกรุงเทพกับพระในชนบทที่แบบชนบทตัวมันจะแตกต่างกันนะพี่ใช่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าพี่บอลแกไม่โกหกนะพี่เพราะว่าแผลเป็นที่แขนของแม่แกก็ยังเป็นรอยขีดเหรอใช่ฮะโอ้คือผมอาจจะอินเรื่องราวแบบนี้มากคริสบอกว่าฟังเพราะว่าผมก็โตมาด้วยความเป็นเด็กเมืองเนอะแต่ก็โตมาในความเป็นเด็กต่างจังหวัดไงแล้วพูดถึงคุณป้าคุณตาคุณยายอ่ะเราก็จะนึกถึงด้วยใบหน้าที่โทษนะเหี่ยวย่นนะหรือว่านึกถึงผ้าถุงที่ใส่เสื้อคอกระเช้าที่ใส่แล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าผมไม่แน่ใจว่าเด็กยุคนี้จะทันหรือเปล่าถ้าเป็นเราสมัยก่อนน่ะคริสมอสว่าฟังเวลาที่เราไปบ้านปู่บ้านย่าบ้านตาบ้านยายเนี่ยบ้านที่เป็นที่เราก็คือจะเป็นบ้านยกพื้นสูงเนาะนะครับในบ้านบนบ้านเนี่ยว่าฟังส่วนมากจะมีรูปฮะรูปที่เป็นรูปบรรพบุรุษอ่ะนะครับที่คนที่เสียไปอ่ะครับสมัยก่อนจะเป็นรูปขาวดำนะครับแล้วก็จะวางเหมือนเขาแขวนไว้นะบอสเนาะแขวนไว้ว่าฟังแล้วก็แขวนไว้เรียงเรียงกันเลยพี่เรียงกันเลยอ่ะแล้วทุกท่อนะขนลุกแรกๆจนใช่แล้วเราขนลุกเพราะว่าเวลาที่เรานอนคริสบอกว่าฟังเราไม่รู้สึกว่าทั้งบรรพบุรุษที่เสียไปทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเหมือนว่าเขามองมาที่เราอ่ะนึกออกป่ะเพราะภาพถ่ายสมัยโบราณเนี่ยมันจะเป็นหน้าตรงว่าฟังหน้าตรงแล้วขาวดำอ่ะแล้วรูปคนตายก็จะถูกวางแขวนไว้บนผนังนะครับว่าฟังแล้วเวลาที่เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กอ่ะเวลาที่เราไปนอนเวลาที่เราไปหาปู่หาย่าหาตาหายายแบบเนี้ยแล้วก็ไปมองเงยขึ้นไปดูเนี่ยจะเห็นรูปบรรพบุรุษเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนท่านมองเรามาอยู่ตลอดเวลาผมก็รู้สึกผมเราก็กลัวนะเด็กอ่ะพอพูดถึงเรื่องรูปบรรพบุรุษเนี่ยที่ผมมีเรื่องหนึ่งชื่อว่าไอ้หลานรักชื่อว่าเกี่ยวกับรูปบรรพบุรุษไอ้หลานรักครับไอ้หลานรักเหรอใ
ช่ครับเกี่ยวกับบรรพบุรุษเลยเรื่องเกี่ยวกับรูปด้วยป่ะเกี่ยวครับเอ้ยอยากฟังอะอยากฟังอะโอ้โหเอาไงดีเอาไงดีเอาไว้อาทิตย์หน้าพี่เอาได้เอาได้งั้นเป็นอาทิตย์หน้านะหรือว่าอยากฟังเลยถ้าอยากฟังเลยผมอัดให้ได้นะอาทิตย์หน้ามะหรือไงดีอาทิตย์หน้าได้ครับอาทิตย์หน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะกินเวลาสายเอาได้ได้คนด้านหลังเขาได้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 นะโอเคนะอาทิตย์หน้านะคริสบอลนะนะครับเรื่องของหลานรักนะครับไอหลานรักครับไอหลานรักนะถ้างั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราว่ากันหรือว่าถ้าแต่พรุ่งนี้พี่มานะนะครับหรือเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมทักหาเลยทีเดียวเดี๋ยวทักมากันแล้วกันนะได้โอ้ยสนุกมากคริสมอสประสบการณ์ของเพื่อนรุ่นพี่ที่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของผ้าถุงสีน้ำตาลว่าฟังตอนแรกผมนึกไม่ออกเชื่อมาคริสมอสว่าฟังว่าไอ้ผ้าถุงคือผ้าถุงที่คนแก่ใส่ใช่ไหมปกติเราก็จะเห็นผ้าถุงที่มันเป็นลายเนี่ยเป็นลายดอกอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นผ้าถุงที่พอเป็นผ้าถุงสีน้ำตาลหรือมันเป็นผ้าถุงเล็กๆที่ใส่พวกใส่ตอนแรกผมจะนึกว่ามันเป็นผ้าถุงที่อาบน้ำหรือเป็นผ้าถุงที่เอาใส่ของอ่ะใส่ของกระจุกกระจิกอ่ะเราก็นึกว่าเป็นผ้าถุงแบบไหนผ้าถุงใส่ของหรือเป็นผ้าถุงใส่อาบน้ำอ๋อมันคือผ้าถุงใส่อาบน้ำสีน้ำตาลที่ยายเอิญหยิบไปด้วยใช่ครับโอ้เอาได้ครับขอบพระคุณมากคริสปอร์ครับขอบคุณครับพี่ปองขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ